สวัสดีจ้าพี่น้องมากินมาม่าน้ำกันนะคะวันนี้พามาผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรามาม่าปลาหมึกพริกแห้งเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆกินน้ำแรงน้ำมันขึ้นกินแล้วก็จะได้นอนเนาะเนี่ยดูหน้าตาก็น่าแซ่บไหมคะป่ะดูหน้าตาอาหารแล้วเดี๋ยวเราลงมือลงไม้กันเลยจ้ารับรองว่าแซ่บชัวร์ไม่มัวนิ่มนะคะกินจ้ะพ่อใหญ่กินพิซซ่าพิซซ่าเคบับพิซซ่าไม่หน่อยกินพัดมาม่าแต่วันลอยกินแป้งขอบนอกไม่หน่อยกินชีสไปไหนก็เลยรักกินชีสก็เลยรักกินขอบเป็นถาดใหญ่ครับเบลอเบลาเนี่ยวัดจากตัวไม่น้อยเลยคุณก็ดยอมเอาแอดตาแฮลุ้นรักขอบบอกเพื่อนบนหัวเพื่อนยังกับบอลแล้วว่ามาหรอกกับบอลแล้วอาหารให้ฮอสเดี๋ยวฮอสสมอกกันดีกว่าโน้ตเดอร์โน้ตไหนพักถามไม่แซ่บบ่แซ่บอยู่คอยกินนิดหน่อยขอบมันอ๋ออย่าทอฟิล์มถามมาถ่ายวิดีโอบ่มาสนุกกินอาหารไทย2มื้อแล้วลิโตนได้บ้านไปสั่งพิซซ่าไปมื้ออยากไปบ่ฉันกินนั่นเพียงก็ได้กับเขามีหลายอยู่มันอะไรบ้างเปลี่ยนแน่จะกินคือเกาหลายคนมาอยากกันใครไม่ต้องให้ได้กินไม่ได้ว่าฉันเก็บเองไปซื้อไปฉันเลี้ยงเองว่าฉันโทรไปสร้างรถคอยเลี้ยงเจ้าเพื่อนนะครับมันสำคัญมาเจ้าจะเลี้ยงไข่หรือบ่อยน้อยแต่ข่อยสิน้ำเกินเพราะข่อยคงว่าเจ้าเก็บเอวยืนเรื่องพิซซ่าเลือกอยู่หันหลายบ้านบ่โทษสั่งจะเสือแม่ไม่หน่อยเลยย่างมาวานงั้นขอเลือกให้ขอเจ้าเลือกไปได้กินที่บักพิซซ่าไปโอเคพ่อเป็นโทษสั่งแล้วไม่ไหนแล้วเงื่อนให้เอาบัตรให้เพิ่นไปรูดเอายืนบัตรให้เพิ่นแน่มนะเอาไปฉันอยากเลี้ยงกินโลดเพราะฉันเพิ่นได้เอาข้างในสิเป็นคนสิขี้เกียจใจไม่อยากเอาเงินจากแม่น้อยจะไม่น้อยน่ะถือว่าแม่ต้องกันเนาะเงินเขาก็ให้อยู่โดยเขาบอกต้องมาจ่ายอย่างงามไฟเขากระจายหายเน็ตเขากระจายหายโทรศัพท์เขาก็จ่ายค่ะไม่ไหนไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายเองน้ำสั่งแล้วก็ไม่น้ำใจกันดูแลกันเสียมาคิดเมื่อใจกูใจคนอันใดเปรียบเสียเปรียบมันว่าแม่นค่ะหัดเป็นผู้ให้บ้างเนาะ
้ามาจะสั่งแต่พิซซ่าติจะคือบ่สั่งน้ำโคกน้ำหยังมากินสั่งเยอะเอามาอยู่อันนึงเพราะปกติแล้วบ้านแม่น้อยจะบ่ค่อยซื้อโคกซื้อหยังไว้ในบ้านนะคะมีช่วงดีๆมากซื้อมาไว้ยันลูกหิวมันหอนน้ำเนาะแล้วหิวกลับไปหาซื้อยากมันไกลโดยปกติแล้วห้องสองคนเนี่ยกับป้าค่ายกินเดินเดินนี่เลยจังจะกินเทื่อซื้อดามกระป๋องดามขวดแต่ว่าไม่หน่อยนั่นขาดบ่ได้ขึ้นน้ำหวานเฮียวบูบอยกินบ่กินก็มีติดเฮือนไว้เพราะว่าคันไม่น้อยเมื่อยจังซี่กินน้ำหวานเปิดน้ำเย็นๆใส่แล้วก็เอาน้ำหวานใส่มันละมีแห้งเนาะมันมีกลูโคสเนาะกลูโคสบ่เคยนี่ถ้าสดชื่นมันเยอะนอนตะเว้นพอมื้ออื่นต้องไปโรงพยาบาลนี่มันจังหวัดอากาศมันเปลี่ยนค่ะพี่น้องช่วงนี้เมืองไทยกับสวีเดนห่างกัน6ชั่วโมงนะคะเขาหมุนนาฬิกากันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะไม่ได้ออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้าเพราะมีตรวจ8โมง20แต่เนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้เก็บน้องเสายังมืดอยู่ยังไม่แจ้งยังไม่มีแสงแดดไม่มีแสงหยังมากแล้วถนนทางไปจังหวัดช่วงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไงก็ได้ว่าเหมือนเอื้อนถ้าสิพากันไปเซ็นน้อยแล้วไปทะลุออกกันอีกอำเภอหนึ่งตุ่มวัดระโบตรงเมืองช้อปปิ้งอะค่ะแล้วจังไปตัดขึ้นถนนใหญ่ไปจังหวัดน่าจะกินพริกแห้งแล้วก็พริกสดมันเผ็ดมันกับเผ็ดนุ่มเผ็ดประจวดปันแล้วช่วงนี้เรื่องกินพริกลดลงหลายนอกจากนั้นๆนี่มากินเผ็ดๆยังมันอยากกินก็จับมาเออมันใส่พริกคัดเติบอยู่กินแล้วทรมานอยู่บนมือแล้วค่ะแซ่บใส่กินยาหลายน้ำใสมันกัดติวเนาะมันบางกินพริกลงไปน้อยๆก็แสบพิมพ์นะเดี๋ยวเบิ่งพ่อใหญ่เพิ่นกินฮอดใสแล้วป่ะปิดประตูขังตัวเองตั้งใจกินอย่างมากถามเมียว่าเมียอัดคลิปบ่อือมาซั่นย่านเสียงดังโทรทัศน์มาหาเมียปิดประตูปิดประตูกินแอร์ก๊อดโหแยบระบิกใหญ่คักใหญ่แน่ถาดกันบ่นั่นไม่น้อยกินจนแล้วแล้วกินยังพันในเครื่องอยู่แต่เรากินเมิดนะ
เมี่ยนสลัดไทยพร้อมอันนี้แถมพิซซ่าสลัดเดี๋ยวว่าบิวด่านมาแถมบริคิดเงินผู้ใดอยากกินน้องไปเบิ่งคลิปของแม่น้อยนะคะในหมวดอาหารฝรั่งนะคะแม่น้อยได้เฮ็ดให้เบิ่งอยู่นะคะสูตรเดียวกันร้านเดียวกันกับที่ซื้อมาเลยค่ะเพราะแม่น้อยเฮ็ดร้านนี้มาก่อนนะคะเอาสูตรนี้แหละมาเฮ็ดให้เบิ่งเพิ่นบ่กินขอบแม่น้อยกินขอบอยากเพราะต้องอมดูแอดตาอินแต่ได้มันยอกแอดไปอิ่มแล้วยอกแมทตายนึงกินนึงไปแล้วจ้าพี่น้องหายเพิ่นไงกินก่อนนะคะเนี่ยตอดน้ำทำเนี่ยก็มีแห้งนะผู้เฒ่าอยู่กันสองเฒ่าก็จะดูแลกันรักนะจุ๊บๆ